สมน้ำหน้าอีกระเทยแก่สาบแช่งกูให้ตายข้างถนนจะจ้างคนมาตบกูจะฟ้องกูยุยงให้สาวกของมึงติ่งของมึงบอกว่าให้มารายงานเพจกูเป็นยังไงละมึงโดนเวียดนามสั่งสอนจากยอดฟอลโลว์ใน IG 6ล้าน6เหลือ4ล้านกว่าหายไป2ล้าน5สมน้ำหน้ายิงจองหองไลฟ์สดด่าสปอนเซอร์รายใหญ่บอกปีหน้าไม่ต่อสัญญาให้ละไล่ข่มขู่สปอนเซอร์สาบแช่งกูว่าสปอนเซอร์รายไหนที่มาจ้างกูขอให้เจ๊งนี่ไงสิ่งที่มึงทำกำลังเกิดกับมึงไงวันนี้เจ้าแม่แอนจักรพงษ์ซื้อมิดยูนิเวิร์สละพันล้านเป็นของไทย 100% คู่แข่งรายใหญ่ของมึงเลยป่านนี้มึงคงจะอักเลือดตายแล้วป่านนี้มึงคงจะอักเลือดตายแล้วแหละมิดยูนิเวิร์สเขายังมั่นคงแข็งแกร่งยอดฟอลโลเวอร์5ล้านนั่นคือ5ล้านอย่างจริงตอนนี้มึงจะนอนไม่หลับแล้วเพราะว่ามึงเจอคู่แข่งรายใหญ่เจ้าแม่แอนจักรพงษ์ JKN ซื้อมิดยูนิเวิร์สพันล้านเขาบอกว่าที่ตอบช้าแถลงข่าวช้าเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากตลาดบริษัทเขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เขาต้องให้จบเรียบร้อยก่อนแล้วก็ไปยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ก่อนถึงออกมาประกาศได้ไม่งั้นจะโดนไงหาว่าปั่นหุ้นจะโดนปรับ นางก็เลยต้องทำให้มันเป็นกิจการเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วนางก็เลยประกาศเนี่ยประกาศเช้านี้เองเจ้าแม่แอนจักรพงษ์คู่แข่งกับกระเทยแก่นะคู่แข่งกับกระเทยแก่มันเครียดหนักเลยทีนี้นี่ยังว่าเมื่อคืนมันดึกนะอาจมีบางคนนอนวันนี้ไม่รู้จะลดฟอลโลเวอร์ไปตั้งเท่าไหร่กระเทยแก่มันบอกว่ากระเทยแก่มันบอกว่า กระเทยแก่มันบอกว่าที่เวียดนามไม่ได้เข้าเพราะว่าตูดใหญ่ขาสั้นตัวยาวแล้วก็ที่เช็คเนี่ยไม่ได้จับมือกับบราซิลเพราะว่าเช็คน่ะเดินไม่สวยมันบอกว่าเดินไม่สวยแล้วจะไม่ให้อินโดนีเซียได้ยังไงนะอีวานเขาจัดลงทุนไปตั้ง200กว่าล้านแล้วจะไม่โดนคนอินโดนีเซียด่าเหรอแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าไทยเนี่ยไม่ให้ไทยได้เนี่ยจะได้ยังไงไม่งั้นเดี๋ยวแป๊บนึงเขามาส่งข้าวมันไก่เดี๋ยวแม่ไปเปิดประตูให้เขาแป๊บนึงจับแป๊บนึงจับอะไรจ๊ะโอเคไว้ใจจ้ะใจแม่จ้ะต้องล็อกประตูเพราะว่าอีกระเทยแก่มันจะจ้างคนมาตบมันเหี้ยมันกำลังจะวิบัติบอกว่าอ่ะแล้วถ้าไม่ให้อิงฟ้าได้อ่ะไม่ให้อิงฟ้าได้คนไทยก็ด่ามันอีว่าครบรอบ10ปีเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทำไมไม่ให้อิงฟ้าได้โอ้โหบอกว่าเวียดนามยังไม่พอใจอีกเหรอก็ได้ตำแหน่งไปแล้วไงก็ได้ไปตำแหน่งไปแล้วไงชุดประจำชาติยังไม่พอใจอีกเหรอแล้วก็
แล้วก็บอกว่าที่เม็กซิโกอ่ะเดินแล้วไปจับกบหกล้มอ่ะแล้วนางก็ร้องไห้เสียใจนางก็ไปไอตัวเอ็นดีที่ส่งก็เลยพาไปห้องพยาบาลแล้วนางร้องไห้เสียใจไงจับกบแล้วหกล้มอ่ะมีแต่น้ำตาก็เลยไม่ออกมาแต่ปรากฏว่าได้รับรางวัลอีกนางก็เลยไม่ได้ออกมารับรางวัลเพราะว่าออกมาไม่ทันแต่ว่าตอนสุดท้ายเนี่ยที่ว่าพอประกวดเสร็จใส่ชุดตาตีออกมานางก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีแต่คนก็ไม่พอใจไงบอกว่าเอาคอมบอดี้เข้ามาได้ยังไงคอมบอดี้ไม่สวยเลยสวยสู้ฟิลิปปินส์ยังไม่ได้แต่ให้คอมบอดี้เข้ามาฟิลิปปินส์เมื่อคืนนี้พอประกวดเสร็จนางกลับทันทีเลยนางกลับทันทีเลยนางไม่อยู่ค่ะนางกลับทันทีเลยตอนนี้นะคะคงจะกระอักเลือดตายเลยนะคะเจอเจ้าแม่แอนจักรพงษ์เศรษฐีนีหมื่นล้านเป็นเจ้าของมิดอยู่แล้วแอนจักรพงษ์เขาใจสปอร์ตเขาบอกก็ให้แม่ปุ้ยจัดต่อไปแอนจักรพงษ์อ่ะแล้วจะบอกให้เลยแม่ปุ้ยอ่ะเป็นคนนิสัยดีไม่เคยบอกใครบอกฉันคนเดียวเป็นคนพาแอนจักรพงษ์ไปซื้อจ้ะวันนี้เปิดเผยได้แล้วตอนนั้นฉันก็ให้เกียรติแบบว่ากลัวคนไปซื้อตัดหน้าแอนจักรพงษ์ฉันให้เกียรติแม่ปุ้ยเป็นคนบอกฉันเองจ้ะว่าเป็นคนพาแอนจักรพงษ์ไปซื้อต่อไปอีกเธอแก่จะได้ไม่มาข่มขู่สปอนเซอร์ไม่ไว้หน้าสปอนเซอร์ไม่ให้เกียรติเขาไร้สดด่าเขาเลยส่งลูกน้องไปข่มขู่เขาไปด่าเขากูบอกแล้วลูกค้าคือพระเจ้าคนเราอ่ะมันไม่ได้จะดังไปตลอดหรอกเราก็ต้องเอาลูกค้าไว้ก่อนลูกค้าคือพระเจ้าเข้าใจหรือเปล่ายิ่งไปสาบแช่งเขาเขาก็ยิ่งรวยคุณเพชรพันปีเดี๋ยววันที่30เนี่ยเอาข้าวอ่ะไปแจก1ตันบอกว่าใครที่อยากจะไปแจกร่วมก็เชิญเลยแต่ให้แต่งตัวรัดกุมเพราะว่าต้องเอาไปให้ประชาชนที่อยู่ลึกๆ ลุยน้ำบอกถ้าใครมีรถเข็นก็เอารถเข็นมาด้วยจะได้แบบว่าเข็นของกันไปช่วยแจกเห็นไหมก็ขายดีเลยประสาทแจ้งว่ามาจ้างกูรีวิวขอให้เจ๊งตอนนี้เขาไปซื้อเอาเพชรของหมู่ไปจ้างเอ็นโฟอินเซอร์จีนรีวิวขายได้พันล้านละมึงคุณเพชรปันตีให้ถูกลอตเตอรี่24ล้านคุณโอ๊ตอ่ะแล้วก็เธอแก่มันไม่ถูกอ่ะเจ้าแม่อันจักรพงศ์เข้าใจแบบจะไม่ถูกกับเจ้าแม่อันจักรพงศ์กินข้าวมันไก่กินข้าวมันไก่สดน้ำแกงสดน้ำแกงเล่าข่าวค่ะเล่าข่าวเล่าข่าวกับไอ้เหี้ยไม่ได้แซะค่ะกูทำรายการเล่าข่าวค่ะสไตล์ใครสไตล์มันค่ะลองสุ่มก็พิมพ์มาในคอมเมนต์เลย
กูให้รวยเท่ากับ1กูให้รวยกูให้รวยเอา1กล่องก็เท่ากับ1 2กล่องก็เท่ากับ2ไม่ต้องเว้นวรรคก็ติดๆกันนะถ้าแม่อันจักรพงศ์เขารวยกับมึงเขามีเงินเป็นหมื่นล้านเขาซื้อมาในราคาพันล้านเลยเป็นเจ้าของคนเดียวเลยไออีวานน่ารักไออีวานน่ะอีวานใช้ได้เลยน่ารักมีความเป็นธรรมจริงๆทูตประจำชาติอินโดอ่ะก็ได้นะแต่เขาก็ไม่เอานะเขาต้องการชื่อเสียงมากกว่าอีวานน่ะใช้ได้เลยน่ารักชอบเวไหนชอบทั้งสองเวชอบทั้งสองเวเชียร์อิงฟ้าดีใจที่อิงฟ้าได้ลองจริงๆอยากได้ให้ที่หนึ่งเลยกรรมการเป็นคนตัดสินไงไม่ให้เราอิงฟ้าได้เราก็ดีใจก็ชื่นชมอีวานจัดได้ดีมากพันล้านแกแม่แอนจักรพงศ์ซื้อไปพันล้านแม่แอนจักรพงศ์ต้องแก้กฎถ้าแม่แอนเป็นเจ้าของมิสยูนิเวิร์สนะฝากแม่แอนจักรพงศ์นะจ๊ะแม่แอนต้องไงเนี่ยแก้กฎว่าให้มิสยูนิเวิร์สอ่ะเอาช่างแต่งหน้ามาได้ให้ช่างแต่งหน้าให้มันถึงจะสนุกให้นางงานแต่งเองอ่ะมันไม่ได้มันสวยไม่ได้ทั้งช่างมืออาชีพหรอกแม่แอนเชื่อฉันแม่แอนแก้กฎใหม่เลยแล้วก็แก้ปัญหานางงามขาดแคลนแม่แอนก็เจ้ากฎหมายเลยขายให้ทุกจังหวัดเพื่อเขาหานางงามมาให้เราไงแม่แอนต้องทำแบบนี้เลยเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะมันไม่มีนางงามมาประกวดไงแล้วมันมีแต่นางงามแบบว่าต้องไปเอานางงามที่เคยประกวดแล้วมาประกวดมันไม่ใหม่มันไม่ซิงมันไม่ตื่นเต้นมันไม่เล่าใจไงแม่แอนแม่แอนเป็นเจ้าของ 100% แล้วแม่แอนกล้ากดด่วนเลยแม่ลีน่าเชื่อมั่นในฝีมือแม่แอนว่าเป็นคนเก่ง
ช่คือแบบว่ามิสยูนิเวิร์สอ่ะเขาไม่ได้หาช่างมาให้เขาให้นางงามหามาเองแม่อันต้องเป็นกฎใหม่รับสมัครช่างแต่งหน้าก็ตอนนี้เลยที่ยังมีเวลาอยู่เอามันมาประกวดให้เงินรางวัลไปเลยเพื่อหาช่างแต่งหน้าเก่งๆมาแต่งให้นางงามอันจะกระพงรวยกว่ามีเงินเป็นหมื่นล้านยังมีเงินเยอะมากแม่แอนต้องปรับปรุงด่วนเชื่อแม่หรือแม่ตอนที่สามตอนละ50บาทกล้วยหล่นนี่บอกสบู่ลีน่าจังสปอนเอ็มยูไหมมีแต่เอ็มยูอะสปอนเซอร์กูล่าสุดแม่ปุ้ยอะสั่งพุทธาช็อกโกแลตมาให้หนึ่งลังลังใหญ่เลยอร่อยมากแม่ปุ้ยอะส่งมาให้แม่กินรักแม่แม่ปุ้ยมิสยูนิเวิร์สเขารักแม่สั่งไป5กล่องกับแม่ไก่100มันเป็น6กล่องทำไมคิดแค่ตกแม่อันจักรพงษ์ไงแม่อันได้เป็นเจ้าของมิสยูนิเวิร์สคนไทย 100% เราก็ดีใจดีใจร้านนี้อร่อยจริงอยู่ข้างธนาคารกรุงไทยนะที่จะเข้าไปหยกสองนะไปรถเมล์อินทราแล้วเดินเข้ามา30เมตรเขาเป็นตึกแถวหนึ่งข้าวหาแล้วมีรถเข็นขายข้าวมันไก่อยู่หน้าบ้านเจ้านี้อร่อยจริงอร่อยที่สุดในประตูน้ำเจ้าอื่นไม่อร่อยเนี่ยอร่อยจริงน้ำจิ้มเขาก็อร่อยน้ำซุปเขาก็อร่อยข้าวมันไก่เขาก็อร่อยเม็ดเม็ดดีใจที่แม่แอนเป็นเจ้าของประเทศไทยจะได้ดังไปทั่วโลกเชื่อทั้งสองเลยแม่เป็นคนหัวใจนักเลงน้ำพริกอ่ะมันก็เคยกามันโกหกมันตอแหลมันใส่ร้าย
ปัญหาของเวทีมิสยูนิเวิร์สคือไม่มีนางงามไงเพราะเดี๋ยวนี้คนเนี่ยมันจัดประกวดเยอะไปหมดเลยเรียกว่าจัดประกวดรายวันเลยแบบประกวดเยอะจนเอียนน่ะคุณผู้ชมมีกินข้าวเปล่าข้าวเปล่าเขายังอร่อยเลยข้าวเนี่ยทำอร่อยกินข้าวเปล่าไม่ใส่น้ำจิ้มยังอร่อยเลยแล้วน้ำแกงเขาว่าอร่อยแม่แอนเขาไม่ไปตบกับกระเทยแก่หรอกเขาก็เคยทะเลาะกันผ่านสื่อทะเลาะกันผ่านสื่อเท่านั้นเองก็ดีใจไงบอกเกิดมาเพื่อแดกฟรีไอ้สัตว์กูซื้อพ่อมึงตายกูซื้อเขาทีหนึ่ง5กล่องพ่อมึงตายเขาไม่ส่งกูแถมสบู่ให้เขาใช้ด้วยไอ้สัตว์เกิดอาหารติดฟันลำคางกล่องสุ่มอ่ะกล่องละ 1,000 บาทส่งฟรีกูให้รวยพิมพ์มาเลยกูให้รวยพิมพ์มาเลยแล้วก็ได้ของ2,000ทุกกล่องอ่ะลุ้นเงิน5ล้านด้วยโอ้ยแม่แอนเขาเก่งรีวิวที่ยิ้มแปดไปเมื่อวานกูให้ลูกน้องกลัวของไปทิ้ง100กิโล2ตู้เย็นนี่กำลังจะด่ามันนะมันเสือกไปยัดซะแน่นเลยแล้วพอมันเป็นน้ำแข็งมันเปิดไม่ได้มันโง่ไงไอ้เหี้ยเนี่ยลูกน้องฉันพ่อมึงตายข้าวมันไก่กูซื้อไม่ได้ฟรีโคตรพ่อโคตรแม่มึงปากหมาควายเย็ดแม่แม่แอนไงเขาซื้อจากป้าพอล่าแล้ว 100% เลย1,000 ล้านเป็นของแม่แอนคนเดียวแล้วที่เขาออกมาแถลงข่าวช้าเพราะว่าเขาเป็นตลาดบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ถ้าเขาออกมาแถลงข่าวแล้วยังไม่เรียบร้อยเนี่ยเขาจะโดนหาว่าปั่นหุ้นแม่แอนเขาก็เลยแบบมารีบรอให้เรียบร้อยก่อนแล้ววันนี้เช้านี้ค่อยมาประกาศไงเข้าใจป่ะก็ดีใจกับแม่แอนด้วยก็แล้วกันเนี่ยแม่ปุ้ยโพสต์แล้ว congratulation ค่ะคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้แม่ปุ้ยโพสต์แล้วก็แม่ปุ้ยอย่าเป็นคนพาแม่แอนไปซื้อเองแม่ปุ้ยเขาก็ยังจัดอยู่เพราะเขาซื้อลิขสิทธิ์จากพาวล่าเป็นแบบมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ไงเขาซื้อลิขสิทธิ์จากป้าพาวล่าThank you.
เนี่ยแม่แอนจักรพงษ แม่แอนแม่แอนนางเป็นเจ้าของ 100% เลยนางไม่เอาแบบเป็นเจ้าของ 100% เลยนี่แม่แอนจักรพงษ ยินดีกับแม่แอนด้วยจักรวาลต้องลุกเป็นไฟนี่มาดามแป้งยังแสดงความยินดีเลยนี่ไม่ใช่มาดามแป้งนะเป็นแม่แอนตอนนั้นคนปล่อยข่าวไงว่าเป็นมาดามแป้งไงนี่นางโชว์เอกสารเลยเปิดเอกสารให้ดูเลยมิสยูนิเวิร์สเป็นเวทีที่ยุติธรรมที่สุดในโลกอ่ะเขาบอกปิดเกียร์พุ่งครึ่งโบดมีบอกว่าแม่ทะเบียนอะไรยังไปซื้ออ่ะเดี๋ยวกูดูให้ค่ะไม่ชัดเลยอ่ะใครเห็นบ้างอ่ะให้ดูให้ดูให้ดูไม่ชัดเลยอ่ะทะเบียนอะไรวะเดี๋ยวดูข่าวให้ว่ามีเขียนหรือเปล่าไม่ได้เขียนด้วยอ่ะไม่ได้เขียนว่าทะเบียนอะไรอ่ะอย่าตามข่าวให้ก็แล้วกันคนแห่อันฟอลไอจีมิกแกน2.5 ล้านหลังอิงฟ้าคว้าโมงรองอันดับ1มิกแกนอินเตอร์เนชั่นแนล2022เพราะอะไรใครว่าไปแห่อันฟอลงงมากเลยค่ะคุณผู้ชมนี่วันนี้มีงานแถลงข่าวนะ JKNวันนี้มีงานแถลงข่าวอ
ดีใจกับแม่แอนด้วยนะจ๊ะแม่แอนจ๋าเขาบอกว่าเลขนำโชคฝันเห็นอิงฟ้ามิกแกนบอกเลขมงคลเลขนำโชคนะคะ3460629แล้วก็02379ทะเบียน1424เหรอทะเบียน1424จ้ะ1424จ้าเดี๋ยวฉันจะไปซื้อแฟนเวียดนามมันงอนใช่ไหมแพ้แล้วผ่านแพ้แล้วผ่านหรือคะอิงฟ้าบอกขอโทษความมุงกลับบ้านไม่ได้แต่ไม่ต้องห่วงนางหรอกนางก็จะได้เป็น CEO นางก็จะได้หุ้นจากบริษัทเป็นเจ้าของบริษัทนางได้เยอะแล้วโอ้เกินคุ้มแล้วเกินคุ้มแล้วนี่แอนจะพงเจ้าแม่เจ้าแม่คนนี้เป็นเจ้าแม่ดีใจที่มิดยูนิเวิร์สคนไทยเป็นเจ้าของดีใจมากดีใจมากดีใจด้วยนะคุณแอนจักรพงศ์ทำให้มันดังทำให้มันปังทำให้มันเปรี้ยงทำให้ทั่วโลกเนี่ยต้องยอมรับในเวทีอันดับหนึ่งของโลกนะจ๊ะปีหน้ามันเวียดนามเป็นเจ้าภาพไง เวียดนามเป็นเจ้าภาพหญิงไก่บอกว่าได้มาเพราะความรักเจ้าสวยอายุ75นะหญิงไก่ก็ไม่ได้สวยเลยนะกิเลสนะแต่นางอ้อนเก่งขอหวยหน่อยก็เข้าไปในเพจนี้เลยเขาให้เขามีใบหวยทั้งวันในเพจเนี่ยหงทองลอตเตอรี่ไงเข้าไปหงทองลอตเตอรี่เลยคุณผู้ชมเนี่ยหงทองสำนักงานใหญ่เนี่ยเขาใบหวยทั้งวันแหละนี่ไงเข้าไปในเพจเขาก็จะอยากได้เบอร์อะไรมีหมดเลยเนี่ยทุกสำนักเนี่ย14866เนี่ยนี่อันเนี้ย6117301871ฝันมาโดนบีบคออ่ะอันนี้ลงศพนี่นี่เนี่ย1515ออกไปแล้วนี่2908 0403 23นี่คำชะโนดก็มีเห็นไหมเลขปฏิทินคำชะโนดคุณผู้ชมเข้าไปในเนี้ยมันจะมีเลขให้เราอ่ะให้เราอ่ะเนี่ยฝันเห็นผีก็มีเนี่ยเห็นไหม6669 606 606ออกไปแล้วงวดที่แล้วฉันถูกไงฉันถูกไงออกไปแล้วนี่เจองูเลื้อยผ่านรถกระซื้อนี่เลย88-10นี่คนนี้คุณวีเจ้าหญิงแห่งวงการลอตเตอรี่นี่นี่แม่น้ำหนึ่งแม่น้ำหนึ่งก็บอกว่าวิ่งรูด 3-5 ฟัน3เน้น3 5 5 9 3 9 3 2 9 2 3 5 9แม่น้ำหนึ่งแม่น้ำหนึ่ง
นี่คุณวีคุณยีเจ้าหญิงแห่งวงการลอตเตอรี่ส่วนอยากฝากอะไรไหมว่าถ้าน้องๆอยากเป็นนักธุรกิจแบบเราคือไม่ใช่ในด้านลอตเตอรี่อย่างเดียวมุมมองวิชั่นวิสัยทัศน์ที่เรามาทำตรงนี้แล้วเราประสบความสำเร็จเราทำยังไงเผื่อน้องๆที่ตอนนี้กำลังอยู่ทางบ้านเขาจะได้มีโอกาสหามุมมองในการเป็นนักธุรกิจเก่งๆอย่างคุณวีสำหรับวีนะคะทุกการล้มเหลวทุกการเรียนรู้มันสอนให้เราก้าวหน้าต่อไปอยากให้ทุกคนลองดูลองทุกทางลองหลายๆสิ่งอาจจะมีบางอย่างที่ตรงกับเราที่คิดกับเราอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเรียนมาก็ได้นะคะอยากให้พยายามอดทนทดลองมันไปเรื่อยๆซื่อตรงจริงใจหนักแน่นในเป้าหมายของเราจุดมุ่งหมายของเราแล้วโอกาสที่มันจะสำเร็จมันมากๆเลยค่ะแค่นี้แหละค่ะนี่เป็นกำลังใจนะจริงๆอย่าท้อพูดง่ายๆทำอะไรมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆและไปให้ถึงจุดหมายที่เราตั้งใจจะทำค่ะอันนี้เป็นกำลังใจที่ดีเลยนี่เจ้าหญิงแห่งวงการลอตเตอรี่ใครอยากได้หวยอะไรก็เข้าไปเพจของทองสำนักงานใหญ่เขาจะมีเขาเอาทุกสำนักอะมาลงคุณชอบตัวไหนคุณก็ซื้อง่ายมากเลยโทรไปก็ได้022465ตัวมาดามปูจาสวยมากนี่มาดามปูจากับหมอสุนินมาดามปูจากับหมอสุนินสวยมากมาดามปูจาเห็นไหมสองสี่ก็รถคันนั้นไงก็ไปซื้อเสร็จรถที่ว่าปีนบันไดโบสถ์อ่ะเมื่อกี้ใครบอกมาเลขอะไรนะกูดูแป๊บนึงกูก็ลืมแล้วความจำเสื่อมจะเล่าให้ฟังเมื่อคืนเนี้ยเยี่ยวราดใส่ที่นอนเดี๋ยวต้องไป เอาไอ้ฟูกมาซักเยี่ยวราดใส่ที่นอนฟูกเปียกไปหมดเลยฉันน่ะต้องใส่แพมเพิร์สนอนแล้วแต่ว่าบราซิลเขาสวยสมมงจริงๆนะบราซิลเขาสวยสมมงจริงๆเขาว่ามันเช่นเมื่อคืนตลอดเวลาที่ทุกครั้งที่มีประกวดนางสะสมคะแนนเมื่อคืนนางไม่สวยหรอแต่นางสะสมคะแนนมาแต่ละครั้งไงนางสวยสมมงจริงๆ1424โอเค โอเค1424 1424เดี๋ยวจะไปซื้อ